ไปดูเรื่องของบายเยอร์มิวนิกกันหน่อยดีกว่าค่ะช่วงนี้นี่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะหวัดเสียววัดเสียวอันนี้น่าจะเจ็บจริงมั้งเจ็บจริงตอนแรกมีคนมูซาล่าหลังจากที่ไปทีมชาติแล้วมีบอกว่าเจ็บใช่ไหมเจ็บแฮมสตริงล่าสุดเจ็บเพิ่มค่ะเจ็บหลังคนละส่วนกันกับก่อนหน้านี้นะ อันนี้เป็นทางด้านของสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันเดฟเวยืนยันเลยนะคะว่าทางด้านของจามาร์มูเซล่าเนี่ยถอนตัวจากทีมชาติเรียบร้อยแล้วโดยมีอาการบาดเจ็บที่หลังค่ะโดยจามาร์เองก็จะไม่ได้เข้าเจอร่วมทีมชาติเกมเจอญี่ปุ่น9กันยายนแล้วก็ฝรั่งเศส12กันยายนนี้ด้วยหนักเลยโอ้ทีมฟิกนี่ชัดเจนมากขึ้นทุกวันแล้วนะครับโอกาสโดนกดสูงมากเลยฮะเลยกลายเป็นแบบมีทั้งหลังทั้งแฮมสตริงเลยอะอันนี้เขาโดนถอนจริงๆใช่ไหมถอนจริงๆถอนจริงๆมันมีไอ้นั่นไงรอบสุดท้ายไงที่โมเซล่าถอนแล้วสุดท้ายเล่นให้บาเยิร์นแล้วยิงชนะสองหนึ่งอ่ะรอบนัดของบุนเดสลีกาแต่นี่คงเจ็บจริงแหละนี่เจ็บจริงนี่เจ็บจริง